กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบตอนนี้ยังไง1-1เฮ้ยถือว่าใช้ได้เข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับจับผิดลิปซิงค์นักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับนี่เอาละนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับอยากถามน้องกลับไปว่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวไหนฮะเอาทำไมฮะอยากไปเช่าอยู่ด้วยมากจังเลยพี่จะไปเช่าหรือพี่จะไปสิงฮะบ้าแล้วผมว่าเขาฟอร์มผมว่าในความเป็นจริงผมว่าเขาเป็นนักร้องเลยแหละเพราะแน่นอนนี่ก็แอบคิดว่าเพราะฮะเพราะว่าเสียงพูดของเขาจะมีความแบบว่างองแงงแบบนี่ไงนี่ไงอย่างงี้และในเพลงที่เลือกมาแล้วเสียงนักร้องในเพลงมันก็เหมือนกันหางเสียงคล้ายๆกันว่านั่นเป็นนักร้องเสียงเพราะครับเสียงของเขาพยัญชนะของเขาค่อนข้างอ่อนนะฮะตอนที่เขาพูดนะแนะนำตัวแล้วเวลาเขาร้องก็เป็นแบบนั้นจริงๆผมว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะครับเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับIt's my life, it's now or never. I am gonna live forever. I just want to live and I'm alive. It's my life. ใช่ตัวใช่แกล้งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตอนที่เขาพูดอ่ะเสียงไม่ชัดตรงเสียงร้องที่ออกมาเนี่ยมันไม่ให้คนมีลักษณะแบบนั้นไงไม่น่าใช้เสียงได้มีพลังขนาดนั้นนะว่าเพี้ยนมิกี้เขาร้องเพลง It's My Life ใช่ไหมเหมือนจะร้องออกมาเป็น I Will Survive มากกว่า คือเขาไม่เหมือนล็อกเกอร์มิกี้คุณสังเกตท่าเลยใช่เอาวะเสียงเพราะอ่ะเอาว่าเสียงเพราะนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงค์ครับฉันตาว่าฉันมีใครเมื่อฉันเหงามีสิทธิ์ไหมได้พบเธอเธอยังมีฉันแต่ไม่รู้ทำไมชีวิตฉันเหมือนไม่มีใครสักคนโอ้เสียงโอ้ยเสียงมันแรงมากวิธีการหายใจของน้องเบอร์สี่เนี่ยยังไม่มีการที่จะผลักลมได้ถึงขนาดนั้นมันดูไกลตัวเขาว่าเขาจะสามารถทำได้อะค่ะเลยคิดว่าน่าจะเพี้ยนนะเมื่อกี้ผมหลับตาผมไม่ได้มองน้องเลยนะผมหลับตาแล้วผมจินตนาการนะว่าโอ้เซนล้วนผมใช้เซนเลยนะถ้าได้เขาเป็นแฟนนะมาอยู่กับเรานะรักกันแต่งงานกันเชิญพี่กันเป็นพิธีกรเอ้ยตอนจบเมียมึงแทงใช่ไหมเพราะครับผมมองเลยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมอยู่ใกล้แล้วเมื่อกี้พยายามมองดูตอนที่เขาเอื้อนอ่ะเขาหุบปากพร้อมกับเสียงที่เอื้อนเป็นอย่างเงี้ยหุบปากพร้อมกันถ้าไม่ใช่เสียงเขาเนี่ยเขาจะหุบปากก่อนเบอร์4ร้องเพราะครับชี้ก็พอชี้ก็พอไอ้น้องเขาก็ทำเอ๊หัวใจอยู่ข้างซ้ายแต่ทำไมอยากจะย้ายไปอยู่ข้างเธอต่อเลยนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับไม่เต้นพอหัวใจออกมาล็อกแกออกมาพิสูจน์พอแค่เพียงคำพูดไม่พอพอหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วก็คุยกันต่อต้องขอเธอทนหน่อยแกล้งผมว่าแกล้ง
ตุ้งคิดว่าเขาหลอกเราในช่วงเวลาลิปซิงค์คือเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าควักหัวใจพี่ใหม่คือมันต้องร้องมันต้องออกมาคือเขาแบบไม่แคร์เราเลยเขาหลอกเราได้แบบว่าซึ่งหน้าอย่างเงี้ยฮะพี่หอยหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพราะครับเขาหลอกเราอยู่เขาพยายามไม่ให้เราเห็นรูปปากสรุปสั้นเลยเบอร์6เป็นนักร้องเสียงเพราะแน่นอนเพราะมากด้วยแน่นอนครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงค์ครับจะร้องเพลงนี้ให้สับสนดีอ่ะก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิงที่ไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างในจะต้องเก็บไว้ยังเสียเขาและต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิงที่ไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างในจึงต้องเก็บไว้และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจเขาต้องเป็นคนมีความสามารถและเสียงเมื่อสักครู่น่าจะเป็นเสียงเขาที่เป็นเวอร์ชั่นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเพราะครับเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเสียงของเขาเขาใช้ช่องที่ถูกต้องช่องที่ถูกต้องและเป็นช่องที่ดีมากช่องอะไรครับช่อง23 Verse เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป็นเสียงของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นนักร้องเพลงเพราะค่ะเพราะคือตั้งแต่เรียงมานี่ผมยังไม่มีใครบอกใครเพี้ยนเลยนะเนี่ยแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วผมจะทำยังไงผมต้องเลือกออกอีก2คนน่ะผมก็เชื่อว่าคนนี้อ่ะบอกตรงนะคิดว่าคนที่เสียงเพราะคิดว่าเพราะครับแต่ในรอบนี้อย่างที่บอกสุดท้ายตามกติกาเอาออก2หมายเลขอยู่ดีที่คิดว่าเสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกสองหมายเลขนะครับใครน่าจะเสียงเพี้ยนและควรจะออกในรอบนี้เครียดจุกตาเครียดไม่เคยเครียดต้องเหลือไว้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับในรอบสุดท้ายสำหรับการฟีเจอริ่งในวันนี้คัดใครออกครับเบิร์ด3และ4เบอร์1ครับหมายเลข3ครับและหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณจะห้ามความเสียใจยังไงสุดท้ายก็เจ็บอยู่ดีเสียงร้องที่ออกมาเนี่ยไม่น่าใช้เสียงได้มีพลังขนาดนั้นนะว่าเพี้ยนคือเขาไม่เหมือนล็อกเกอร์ไม่คิดคุณสังเกตท่าเลยมันฟิตเสียงเพราะเพี้ยนนะไม่ได้จะคือจะไปห้ามให้เธอไม่ไปไม่ได้จะคือจะไปห้ามให้เธอไม่ไปไอ้ลูกสวายเธอไม่เหลือใจสวัสดีครับผมพีอดิศรสุวรรณนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับแล้วก็เป็นนายแบบครับกับเป็น personal trainer ครับโอ้นายแบบด้วย personal trainer ด้วยเพราะว่าร่างกายเขาสวยมากอ๋อนี่ไงเดินแบบเป็นนายแบบเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่คือก่อนเล่นใช่ไหมก่อนเล่นแล้วหลังเล่นคุณใช้เวลานานไหมกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้6เดือนครับฮะน้ำหนักมากสุดที่คุณเคยมากสุดหนักเท่าไหร่115ครับมีคนนี้เมื่อก่อนเขาอ้วนมากเหมือนกันแล้วเขาก็มีอินสปิเรชันที่ดีในการที่ทำให้เขากลับมาออกกำลังกายครับผมเป็น personal trainer ใช่ครับเป็นนายแบบแต่ร้องเพลงไม่ได้เลยเป็นคนชอบฟังเพลงครับแต่ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เลยครับก็คือเป็นนายแบบนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณคำว่าเสียใจจะให้พูดตอนไหนยังไงมันก็เจ็บนะคะโอ้โหแต่ก็เพราะนะไม่เคยชวาดนะ
มว่าเขาฟอร์มผมว่าในความเป็นจริงผมว่าเขาเป็นนักร้องเลยแหละเพราะแน่นอนเสียงพูดของเขาจะมีความแบบว่างงแงงแบบเหินหน่อยอย่างนี้และในเพลงมันก็เหมือนกันนี่ว่าน่าเป็นนักร้องเสียงเพราะครับเสียงของเขาค่อนข้างอ่อนนะฮะตอนที่เขาพูดนะแนะนำตัวแล้วเวลาเขาร้องก็เป็นแบบนั้นจริงๆผมว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะครับลองฉันนึกอะไรได้ฉันนึกอะไรได้ไหมรู้ให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันไม่ให้ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอถามมาให้ตอบอย่างไรได้หรือเธอก็ไม่มีทางเลือกชื่อคิตตี้นะคะนางสาวสุริชัดเกาสายพันธ์ค่ะตอนนี้อายุ25ปีค่ะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะเก่งเนาะเก่งทำธุรกิจอะไรคะก็มีทำอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็มีคาแคร์ด้วยชอบกินกาแฟชอบล้างรถชอบล้างรถและชอบนอนในอพาร์ตเมนต์น้องกินหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หมดเหรอคะทำไมขาวขนาดนั้นโอเคโอเคเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับมีธุรกิจส่วนตัวร้องเพลงเพราะด้วยนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพราะในรอบนี้หนุ่มหล่อเสียงเพี้ยนอย่างคุณทีและสาวสวยเสียงดีคุณคิตตี้ก็ถูกคัดออกไปก่อนครับช่วงหน้าคุณหอยต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเลือกฟีเจอริ่งกับใครเฮ้ยใช่ละบอกได้เลยว่าลูกสาวแม่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆไม่ใช่ลำกองยานฮะหล่อเล็บแห้งครับเมื่อสักครู่ I can see your voice